สวัสดีครับจากร้านไอมาอุปกรณ์เชียงรายนะครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดเนาะก็ไม่รู้จะทำอะไรพอดีว่ามีเวลาว่างวันหยุดก็เลยมาทำวันนี้จะมาทำฐานตั้งเวลาตัดไม้นะครับพอดีอันเดิมเนี่ยทำชั่วคราวก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่พอดีถ้าเผื่อไม้ใหญ่ๆมาเนี่ยมันจะตั้งแล้วก็ทำคลิปลำบากเนาะวันนี้ผมก็เข้าไปตัดตีนส่วนของไม้มาจากในสวนนะครับวันนี้ก็อุปกรณ์เครื่องมือช่างและมีหมาตัวนึงเป็นเพื่อนวันนี้ง่ายๆครับทำง่ายๆครับแต่ว่าไม้ตัวนี้ก็ตัดมาจากในสวนนะครับเป็นสวนของที่ครอบครัวของผมเนาะของที่บ้านนะครับตัวนี้เป็นไม้สักนะครับอันเล็กๆตัดออกที่ตัดออกไม่ใช่อะไรนะครับไม่ได้เพราะว่าไม้สักพวกนี้คือมันเล็กเนาะแล้วก็ขึ้นแซมอยู่กับต้นใหญ่ๆมันจะโตยากนะครับพอดีว่ามันความถี่มันเยอะไปหน่อยตัวนี้ก็เลยตัดออกมาทำประโยชน์ครับวันนี้ทำขาตั้งฐานตั้งในการตัดไม้เนาะอุปกรณ์วันนี้ก็อันนี้เป็นเลื่อยตัว GTA 26เนาะอันนี้ที่จริงๆแล้วเอามาเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ความสะดวกนะครับสะดวกในการใช้งานพอดีว่าจริงๆแล้วผมก็มีเครื่องมือช่างเนาะแต่ว่าขี้เกียจเอาโต๊ะวงเดือนออกมาตั้งตัวนี้เอาไว้นี่ครับผมตัดออกมาตรงดีนะครับสวยงามเนาะเดี๋ยวผมตัดให้ดูดีกว่าง่ายๆเลยคือเรามีอุปกรณ์ลักษณะนี้มันสามารถช่วยได้เนาะนี่นะครับก็นี่ GTA 26อันนี้ง่ายๆเลยเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งให้น้องชายมาจับกล้องก่อนอันนี้เป็นทำฐานเนาะอันนี้ผมตัดไปแล้ว2ท่อนสวยงามนะครับอันนี้ที่เกียบตั้งโต๊ะเนาะอันนี้ก็ง่ายๆเลยอันนี้เป็นไม้ตักนะครับไม่ใหญ่มากเรามาทำฐานสวยงามเนาะอำนวยความสะดวกได้ดีนะครับเรียบเลยก็คือไม่ต้องตั้งโต๊ะครับคือทำง่ายๆอันนี้เดี๋ยวก็วัดระยะแล้วก็ทำออกมาแล้วก็เดี๋ยวก็ใช้ตัวนี้ทำบ่าล็อกเลยง่ายดีไม่ต้องตั้งโต๊ะให้ยุ่งยากเนาะตัวนี้ก็ทำง่ายๆเวลาวันหยุดว่างคือเวลาว่างก็ทำเองสบายๆครับสนุกนะครับงานช่างโอเคตัวนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวผมก็วัดระยะเอาเท่าๆกันแล้วก็ทำบ่าล็อกเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูผลงานของผมกันนะครับอันนี้นะครับก็เอาง่ายๆเลยก็อันนี้ผมทำบ่าล็อกนะครับก็ไม่ได้ตั้งโต๊ะองค์เดือนเนาะก็ใช้ตัว GTA ทำบ่าล็อกเลยโอเคนะครับตัวนี้ผมว่ามันตอบโจทย์กับลักษณะงานที่ว่าบางกรณีเนี่ยเราไม่ต้องเราจะทำเล็กๆน้อยๆไม่จำเป็นต้องตั้งเครื่องมือช่างแบบเต็มๆเนาะตัวนี้ก่อนนี้ผมทำบ่ามา1อันแล้วก็อีกอันนึงนี่ผมมาร์คไปแล้วก็ใช้ตัว GTA นี่แหละครับมาร์คง่ายดีนี่ครับคือมันข้อดีของตัวนี้ก็เอาง่ายๆแบตเตอรี่เนาะมันไม่เสียงดังนะครับไม่รบกวนเพื่อนบ้านแล้วก็ที่สำคัญกลิ่นมันไม่มีกลิ่นน้ำมันเนาะเวลาอันนี้ผมทำอยู่ที่บ้านเนาะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆครับสนุกครับกันดีผมทำบ่าล็อกนะครับเพราะว่าทำบ่าเสร็จปั๊บเดี๋ยวผมก็ใช้ตัวสว่านเอามาประกบกันแล้วก็สว่านดึงล็อตยึดนะครับมันจะได้มั่นคงเนาะเพราะว่าไม้ที่ผมได้มาล็อตนี้ที่ผมจะเอามาทำคลิปต่อไปเนี่ยมันจะเป็นไม้ก็ค่อนข้างใหญ่บางทีบางคลิปเนี่ยใช้ไม้ใหญ่คือถ้ามันไม่มีฐานอ่ะมันก็เสี่ยงต่อเวลาระวางกับพื้นแล้วก็อะไรนะทำคลิปภาพก็ออกมาไม่สวยเนาะอันนี้ก็ทำเป็นฐานแล้วก็ขาตั้งเนาะใส่ไม้ที่มันขนาดใหญ่ได้อันนี้เป็นไม้สักนะครับอันนี้ผมทำบ่าทำง่ายๆนะครับวันนี้วันหยุดทำเองโอ้วันนี้ช่างก็หยุดหมดมีเวลาว่างทำเองอะไรได้ผมก็ทำเองชอบทำเองนะครับอุปกรณ์ก็เราซื้อไว้เราชอบงานช่างงานไม้มีไว้ติดบ้านไม่ต้องช่างเนาะไม่ต้องซื้อพวกถ้าเราอยากได้อะไรเราทำเองได้พอทำเองได้ก็ชอบครับทำเองมันอยู่กับลูกอยู่กับครอบครัวแล้วก็มีกิจกรรมทำด้วยก็บาร์ล็อกเดี๋ยวก็ขัดอันนี้ผมทำอันแรกนี่พอดีรอบนี้อันนี้ยังไม่สมบูรณ์เนาะเพราะว่าอันนี้จับมือเดียวนะครับอีกมือนึงจับกล้องไปด้วยอันนี้นี่เมื่อกี้ทำมาก็จะเนียนกว่าเดิมเนาะ
พอแต่ว่าเวลาเราประกบกันแล้วมันไม่ได้เห็นนะครับตัวบ่าข้างในประกบแล้วก็ยึดน็อตอีกทีนึงขามันจะได้แน่นหนาเนาะโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาเดี๋ยวไปติดตามดูผลงานกันต่อไปเนาะครับผมสำหรับวันนี้ก็บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับก็วันนี้อุปกรณ์ที่ผมใช้หลักๆก็จะมีในส่วนของตัวสว่านเนาะเอาไว้เจาะนะครับเจาะนำเพราะว่าผมใช้ตัวน็อตในการยึดนะครับไม่ได้ใช้สกรูเนาะสกรูไม่ได้ใช้แบบสกรูยึดอันนี้ผมใช้น็อตยึดเลยจะได้แข็งแรงนะครับแล้วก็จะเป็นตัวพระเอกของงานก็จะเป็นตัว GTA 26นะครับตัวนี้ก็น้ำหนักเบาไว้ใช้งาน DIY เนี่ยผมว่าเหมาะมากเลยเพราะน้ำหนักเบานะครับก็วันนี้ใช้ชาร์จไป2รอบนะครับสำหรับในส่วนของ GTA ก่อนที่ในส่วนของตัวฐานวางไม้ของเราจะเรียบร้อยก่อนชาร์จแบตเตอรี่ไปทีแรกชาร์จมาเต็มละ1รอบแล้วก็อีกรอบนึงก็ชาร์จอีกรอบนึงแล้วก็มีตัวช่วยอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวสปิลนะครับตัวนี้เป็น MS 170เนาะจริงๆ170 180นี่จริงผมว่าโซ่ใช้โซ่2นอนะครับตัวนี้ก็เหมาะกับงาน DIY นะครับงานที่ว่าเราต้องการความละเอียดเนาะสนุกครับผมใช้งานได้ดีนะครับเอาเปลี่ยนขัดเปลี่ยนกับตัว GTA พอ GTA ชาร์จแบตตัวนี้มาเสริมนิดหน่อยแต่ว่าตรงเวลาเราทำบาร์ล็อกเนี่ยพอเราใช้เป็นในส่วนของตัวโซ่2นอมันก็อาจจะมีรอยจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นของ GTA โซ่1ทับ4 ตัวนี้มันก็ละเอียดอยู่แล้วรอยแผลที่เราทำออกมาจะถือว่าสวยนะครับเรียบดีไม่แตกไม่ขุยเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ก็เป็นบล็อกเอาไว้ขันน็อตนะครับแล้วก็ค้อนก็ไม้ก็เหลือประมาณนี้ก็มีอุปกรณ์ที่เอามาก็แต่ไม่ได้ใช้นะครับตัวสว่านตัวนั้นก็ไม่ได้ใช้เนาะโอเคผ่านลุล่วงไปด้วยดีเดี๋ยวผมพาไปดูว่าผลงานหน้าตาเป็นยังไงนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็จบภารกิจเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับดูหน้าตาวันนี้ทำแบบคร่าวๆนะครับเร่งด่วนเนาะพอดีฐานตั้งไม้ไม่มีละไอตัวเดิมอันนั้นทำแค่คร่าวๆอันนี้ก็ทำรู้สึกว่าแน่นมั่นคงดีนะครับวางไม้ท่อนไม้ที่เป็นท่อนไม้ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยโอเคเลยแน่นเอาไว้ทำคลิปนะครับตัวนี้เวลาลองตัดก็เวลาได้ไม้ท่อนใหญ่ๆมาเราก็สามารถมาวางได้เนาะไว้ทำคลิปตอนตัดถือว่าโอเคใช้ได้นะครับผ่านก็ตัวนี้ใช้ผมใช้เป็นน็อตยึดทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ไม่ได้ตอกตะปูเนาะใช้น็อตยึดจะได้แข็งแรงมั่นคงหน่อยผ่านไปก็สำหรับวันนี้วันหยุดว่างๆก็ทำเล่นๆแล้วก็ได้ของไว้ใช้งานจริงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าหน้าตาไม่ได้สวยงามนะครับแต่ว่าความแข็งแรงอันนี้ถือว่าใช้ได้ผ่านลองเอาไม้มาวางดูแล้วโอเคแน่นหนามั่นคงดีนะครับโอเคโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ใช้เวลาว่างวันหยุดทำของไว้ใช้เองเล่นๆโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมร้านเอ็มอาร์อุปกรณ์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ